เฮียกับเจ๊ปล่อยให้มันพ่นหูพ่นตาได้ยังไงอ่ะก็จะอยู่ที่นี่มันก็ต้องแอบไปมั่วสุมกับพวกไอ้เปี๊ยกมีหวังได้ติดคุกติดตารางไปด้วยกันก็ให้มันไปแค่เดือนเดียวเองให้มันไปหาลูกทางว่าจะทำงานได้ไหมได้ไม่ได้ก็มันก็กลับมาแล้วมันก็รับปากแล้วว่ามันจะไม่ไปมีเรื่องมีราวกับใครให้ผมสรุปเลยนะอย่างที่ผมเคยบอกเด็กที่เกิดเลิกดาวโจรเป็นเด็กที่ชอบแข่งขันช่วงชิงถ้าเกิดว่ามันโมโหใครก็เอามีดและช่วงคราวเคราะห์แบบนี้สิ่งไร้ไร้สิ่งยั่วยวนมันก็ชอบพุ่งเข้ามาหามันเด็กไม่ได้เรียนหนังสือไม่มีพ่อแม่คอยอยู่ตักเตือนควบคุมดูแลมีหวังนะไอ้เชิดนี่พากูมาบ่อนมั้ยเนี่ยก็เออดิวะมึงคิดว่าจะมีที่ของผู้หาเงินได้มากเลยก็ง่ายขนาดนี้วะโอ้เฮ้ยถ้ามึงไม่ชอบมึงไม่ต้องเล่นเดี๋ยวมึงดูกูเล่นแล้วถ้ากูเล่นได้นะเว้ยเดี๋ยวกูพามึงไปเลี้ยงมาๆๆๆเอาไปเลยไปเลยนี่แหละเอาไปเอาไปเฮ้ยเฮ้ยไอ้แดงเล็กแกมาอยู่ที่นี่ไงวะเอ้าฟังตั้งนึงกูฟังก่อนฟังเลยครับนี่นี่ตามเชื่อกูแข็งเส้นน้ำมือออกนะครับเปิด6 5 4เฮ้ยมึงได้เงินง่ายว่ะเฮ้ยอะไรมึงได้สายตาสองตาวะเฮ้ยแม่เอางี้ขำๆเสียไม่เป็นไรวันนี้กูได้เยอะใจเว้ยอ้าวฟังรอบต่อไปแทงเสียแทงเสียเอาเลยกูไม่เสียหรอกพี่ตามไปตามเฮ้ยพอแล้วนะไม่ขึ้นไม่ลงเปิดแล้วหกสี่สี่เจ๊เป็นไงสูงครั้งแรกได้เลยไม่ไหวเลยสองล้านห้าเฮ้ยไม่ธรรมดาเนี่ยฉันว่าเฮียตามไปเลยมันกลับมาเหอะไม่ว่าตัดสินใจแล้วนะโอ้จะไปอยู่กับลูกที่กรุงเทพจนกว่าพวกไอ้เปียกเนี่ยมันจะถูกจับฉันเห็นด้วยถ้างั้นเฮียไปเถอะนะทางนี้เฮียไม่ต้องห่วงฉันดูแลเองได้ทำก็โดนสู้กันไปก็โดนถอยกันไปก็โดนแล้วยังไงต่อไปแล้วจะทำอย่างไรแล้วจะตายไม่ตายแล้วจะเอาอย่างไรไม่ทำอะไรก็โดนถึงจะทำก็โดนสู้กันไปก็โดนถอยกันไปก็โดนแล้วยังไงต่อไปแล้วจะทำอย่างไร